มือปราบสัมภเวสีเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครปฐมและผู้หญิงที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือคุณหลินซึ่งทางครอบครัวบอกกับเราว่าสาเหตุที่เธอแสดงอาการเช่นนั้นออกมาเพราะเธอเป็นร่างทรงได้หายไปนะบอกว่าเป็นโรคประสาทว่าโรคจิตแล้วเรามาเป็นร่างทรงได้ไงพี่ลิงไปห้างเข้าไงก็รับขั้นมาแล้วเขาบอกให้เราเป็นร่างทรงด้วยไงเขาบอกให้เป็นร่างทรงบอกว่าทรงจะได้หายนะลูกเขารับเราเป็นลูกไงเขาให้เราทรงเป็นอะไรคะทรงเป็นกุมารพอเข้าแล้วเรารู้สึกตัวอะไรรู้มั่งไม่รู้มั่งรู้สึกตัวแล้วพี่ไม่กลัวอยู่ๆแบบใครจะเข้าเราได้ง่ายขนาดนั้นอยากหายความอยากหายไงหลังจากคุณหลินได้ทำตามคำแนะนำของร่างทรงโดยการเป็นร่างทรงกุมารเธอจึงเปิดสำนักทรงที่บ้านเพียงไม่นานชาวบ้านในละแวกนั้นต่างก็มาขอความช่วยเหลือจากเธอแล้วพอแบบพอเข้ามาแล้วเราทำอะไรบ้างรู้เอาเท่าที่รู้อ่ะพี่อ๋อเวลาเข้าทรงอ่ะล่ะของห่วยเข้ามาของห่วยมาดูดวงกันเงี้ยบางทีก็ร้องไห้ไม่อยากเข้าไงบอกแม่ไม่อยากเข้าแม่บอกเข้าเถอะจะได้หายได้หายป่วยเขาทำยังไงบ้างก็เข้าทรงปุ๊บเนี่ยเมื่อมีคนมาดูน้องสาวก็จะแต่งชุดเป็นชุดกุมารอย่างเงี้ยนะเป็นชุดกุมารแล้วแม่ก็คอยเป็นพี่เลี้ยงคอยเหมือนช่วยเหลือน้องสาวอย่างเงี้ยน้องสาวเข้าทรงเนี่ยวันนั้นจุดธูปอะไรเสร็จแล้วเหมือนน้องสาวก็จะเข้าทรงก็จะมันก็จะพูดเป็นเสียงกุมารเสียงเล็กๆเสียงเด็กๆทำไมถึงต้องทรงเองครับพี่ก็เหมือนว่าเข้าบังคับเหมือนว่าจิตเข้าบังคับจิตมันว่าเออมึงต้องเข้าทรงนะคุณเนะเล่าให้ฟังอีกว่าจริงๆแล้วคุณหลินก็ไม่ได้อยากเป็นร่างทรงหรอกครับแต่เหตุที่ต้องเป็นร่างทรงก็เนื่องมาจากอาการเจ็บป่วยของเธออาการมันเป็นยังไงอ่ะพี่เจ็บคือว่าเหมือนว่ากินไม่ได้ปวดหัวอะไรตัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับปวดเหมือนว่ามันไม่มีสาเหตุอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเคยพาเขาไปหาหมอตามโรงพยาบาลก่อนมั้ยคะพี่เคยพาไปก่อนแล้วอะไรแล้วหมอก็เช็คร่างกายก็ปกติดีก็ความดันก็ดีอะไรก็ดีนะครับมันก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเขาเริ่มป่วยตอนอายุ24คุณหลินต้องทนทุกข์ทรมานกับอาการปวดหัวแทบกินข้าวไม่ได้มาเป็นเวลาหลายเดือนและทางแพทย์แผนปัจจุบันก็ยังไม่สามารถรักษาเธอได้จนต้องไปพึ่งทางไสยศาสตร์คือแล้วทำไมเราต้องแบบผันไปพึ่งร่างทรงอะไรแม่พาไปดูว่ามันเป็นอะไรถึงไม่หายสักทีก็คือพาไปดูเฉยๆใช่ไหมคะร่างทรงเขาบอกว่ามีองค์นะต้องรับขั้นถึงหายคนตอนแรกก็ไม่เชื่อเราก็มีโยงนอนเป็นเดือนแม่ก็เลยสงสารก็เลยพาไปอีกก็คือรอบแรกยังไม่ได้รับมาใช่ไหมแม่ก็บอกว่าไปรับขั้นได้ไรหายแม่บอกไงนะแล้วก็ทำยากหายไงแล้วเวลานั้นก็ไปห้าเข้าทุกวันเลย
แล้วทำไมถึงต้องร้องมาจะยุ่งมาจะยุ่งแล้วมาจะยุ่งปีแล้วยุ่งมาเนี่ยปีแล้วมึงไม่ขำคุณมึงก็ต้องไปอยู่ที่ไว้ร่างทรงยักษ์ทรงนี้ก็ขำคุณก็ให้อยู่แหละนี่ยังยังเป็นพี่หลินอยู่ครับแล้วกูมาออกไปยังครับผมยังอยู สำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัลมือปราบสัมภเวสี